นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะครับอันนี้ลูกหลานชาวนาบอนอำเภอนาบอนนะครับตำบลหนองสงครับวันนี้พวกกับผมเองนะครับออกจำเป็นต้องออกมาคัดค้านการสร้างโรงไฟฟ้าขยะพิษเหล่านี้นะครับโรงไฟฟ้าขยะพิษเหล่านี้มันเกี่ยวข้องยังไงกับสำนักงานใหญ่ธนาคารไทยพาณิชย์และก็ในเครือข่ายธุรกิจไทยพาณิชย์พี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายบัดนี้พวกกับผมนะครับซึ่งไม่เข้าใจในการทำธุรกิจธุรกรรมเรื่องการเงินแต่รู้ว่าธนาคารไทยพาณิชย์คือสถาบันการเงินที่ฝากและปล่อยกู้ให้กับคนในประเทศนี้นะครับเพราะฉะนั้นธนาคารไทยพาณิชย์คือหุ้นส่วนของบริษัท ACE นะครับบริษัท ACE ซึ่งมีบริษัทลูก2บริษัทคือบริษัท ACE Solar จำกัดและก็บริษัทไบโอแบรนด์จำกัดนี่คือบริษัทลูกของบริษัท ACE หรือบริษัท Absolute Green Energy จำกัดมหาชนซึ่งมีสกุลทรงเบตาซึ่งอดีตสกุลทรงเบตาหรือสกุลทรงเบตาเหล่านี้นะครับเคยรับราชการอยู่ในสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับถึงแม้ว่าตอนนี้เขาจะสำรองราชการอยู่แต่เขาก็เป็นบุคคลที่เคยอาศัยซึ่งเป็นเงินภาษีของพี่น้องประชาชนถามว่ากลุ่มคนสกุลทรงเมตตาเหล่านี้มีคุณธรรมไหมมีจริยธรรมไหมที่เอาความอายนะลงไปสู่ให้กับชุมชนเพราะฉะนั้นความกังวลที่พวกผมกังวลที่จำเป็นจะต้องมากรุงเทพมหานครก็คือหนึ่งเรื่องของพวกขุมทุนเหล่านี้ที่ผมได้กล่าวไปเบื้องต้นนะครับที่ผมได้กล่าวไปเบื้องต้นไปไล่ซื้อที่ดินของพี่น้องในชุมชนและทำลายความเป็นวิถีชีวิตของพี่น้องในชุมชนข้อที่สองถ้าก็ว่าโรงไฟฟ้าชีวมวลหรือโรงไฟฟ้าขยะหรือเชื้อเพลิงผสมผสานนี่ได้สร้างจริงๆหัวใจของโรงไฟฟ้าก็คือน้ำเพราะฉะนั้นบ้านผมประกอบอาชีพภาคเกษตรไม่ว่าจะเป็นสวนยางพาราสวนปาล์มสวนไม้ผลและก็พืชตามฤดูกาลและก็ตกแย่งจากน้ำอุปโภคบริโภคข้อที่3เรื่องของมลพิษทางน้ำทางอากาศทางเสียงข้อที่4ความเหลื่อมล้ำทางสังคมที่กำลังเกิดความแตกแยกแบ่งฝักแบ่งฝ่ายก็เพราะว่ากลุ่มทุนเหล่านี้ไปเสนอผลประโยชน์ให้คนบางกลุ่มบางพวกข้อที่5ซึ่งเป็นข้อสุดท้ายกับผมจำเป็นจะต้องนำเสนอต่อในเครือไทยพาณิชย์บอกว่าให้ยุติการร่วมสังฆกรรมการร่วมการทำธุรกิจกับบริษัทเหล่านี้ที่ได้กล่าวเบื้องต้นและก็ต้องการให้เขามีอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อชุมชนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในชุมชนนี่คือคำแถลงการฉบับที่1ครับผม